ไปกันที่สระแก้วกันหน่อยชาวบ้านนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่ามีหัวขโมยเนี่ยมาขโมยลักเล็กขโมยน้อยแบบบ่อยมากๆเลยนะทนไม่ไหวก็คือดักจับกันแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกมีภาพจากกล้องจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจด้วยนะแต่ตำรวจดันบอกว่าอ่ะนี่ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าเอ้าไหนลองขอดูรายละเอียดหน่อยนี่คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะหลังขโมยขี้เมาก่อเหตุทำทีเป็นเดินเล่นก่อนจากนั้นแวะขโมยแบบของเล็กๆน้อยๆตามร้านค้าต่างๆทำแบบนี้แทบทุกวันค่ะจนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาทนไม่ไหวคือจับได้ต่อหน้าต่อตาค่ะก็ช่วยกันไล่ขโมยกันเองจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเรื่องมันเริ่มที่จะบานปลายพอโดนไล่บ่อยๆไอ้โจรคนนี้เนี่ยใช้มีดที่พกมาด้วยขู่จะทำร้ายคนอื่นแม่ค้าก็ทนไม่ไหวนำเรื่องไปแจ้งความแต่ทางตำรวจก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นค่ะบอกว่าไปหาหลักฐานมาเพิ่มหน่อยแล้วกันเออไปขโมยถังแก๊สเมื่อเดือนที่แล้วค่ะแล้วก็ไปตามคืนเสร็จกลับมาก็ไม่ถึง3ชั่วโมงมันก็มาซื้อเหล้าพอเราไม่ขายให้มันด่ามันก็กลับไปเอามีดมาไล่ฟันเราที่ร้านเราก็เลยไปแจ้งความที่ตำรวจแล้วตำรวจก็บอกว่าถังแก๊สแจ้งไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานแล้วก็ไอ้ที่มาไล่ฟันก็คือเรายังไม่บาดเจ็บอะไรเขาก็เลยรับแค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้พอจับได้ว่ามันขโมยมีหลักฐานพร้อมไปแจ้งความใหม่ตำรวจก็บอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้าก็เลยไม่รับแจ้งให้ลุงเขียนร้องทุกข์เอาไว้เราก็เลยกลัวความปลอดภัยว่าไม่รู้มันจะเอามาฟันใหม่ไหมหรือทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะติดต่อไปทางผู้กำกับสภ.วังสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ติดต่อไม่ได้คืออยากจะฝากบอกท่านแหละบอกว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนช่วยหน่อยช่วยชาวบ้านหน่อยช่วยแบบว่าส่งสายตรวจไปตรวจสอบให้หน่อยไปตรวจตราให้หน่อยนะเพราะว่ามันเดือดร้อนจริงๆค่ะ